ค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะมาแนะนำเกมนะคะที่ชื่อว่าน่าจะเรียกว่า Verso หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนี้นะคะ BIRZZLE ค่ะเกมนี้นะคะนี่ถือว่าเป็นเกมที่ติดมากๆเลยตอนนี้ก็ใครที่ชอบเล่นเกมแนว Puzzle ก็มาลองดูกันนะคะว่าจะชอบไหมกดเข้าไปเลยค่ะเกมนี้ก็จะให้ฟิลแบบสนุกสนานน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้นะคะเกมตัวเกมจะมี2โหมดคือเป็นโหมดคลาสสิกกับไอซ์เบรกตัวนี้เดี๋ยวมาลองเล่นคลาสสิกกันก่อนนะคะวิธีการเล่นนะคะวิธีการเล่นก็เราต้องพยายามเอาเจ้านกนี่นะคะให้สีเดียวกันไปอยู่ด้วยกันให้ได้ถ้า3ตัวมันก็จะแตกนะคะแตกออกจากกันถ้า4ตัวตั้งแต่4ตัวขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นการชาร์จพลังอย่างนี้หลังจากที่ชาร์จพลังแล้วนะคะก็จะมีพลังแตกต่างกันไปถ้ารวมกันได้มากกว่า4ตัวนะคะมันก็จะได้พลังที่เยอะขึ้นค่ะอย่างนี้นะคะรวมกันได้5ตัวพลังของมันก็จะเยอะกว่าเมื่อกี้นะคะก็จะเล่นไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะเอามันออกมาได้จากช่องอื่นๆนะคะเอามันมารวมกันนี้นี่ตัวที่มีพลังพิเศษมันก็จะชาร์จพลังไปเรื่อยๆนะคะเคยรวมกันได้มากสุด7ตัวค่ะ7ตัวก็จะดึงทั้งหมดนี่หายไปหมดเลยนะคะลองเล่นให้ดูพอตั้งแต่เลเวล2ขึ้นไปนะคะนอกจากที่มันจะขึ้นมาแล้วก็มีข้างบนลงมาอีกนะคะมันก็เลยทำให้ยากขึ้นเรื่อยๆนี่ก็มารวมได้6ตัวแล้ว6ตัวก็จะมีพลังแบบนี้นะคะจะลองโชว์ให้ดูอันนี้เป็นพลัง6ตัวคือชาร์จขึ้นลงขึ้นบนแล้วก็ลงล่างซ้ายขวานะคะก็สามารถเล่นไปได้เรื่อยๆเลยค่ะมันก็จะเป็นตามเลเวลไปเรื่อยๆแล้วก็มีคะแนนนะคะสีสันน่ารักค่ะรับรองว่าใครๆเห็นก็จะชอบนะคะเจ้าตัวพวกนี้นี่เล่นไปพักหนึ่งนะคะมันก็จะมีสีเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้มีแค่สีชมพูม่วงภูม่วงฟ้าเขียวส้มนะคะเดี๋ยวสักพักจะมีเป็นตัวแม่ไก่ออกมาสีเหลืองนะคะแล้วก็มีตัวสีแดงหน้าตาคล้ายๆแองกี้เบิร์ดก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวจะแนะนำทริคนิดนึงนะคะคือว่าเทคนิคของเกมนี้เนี่ยคือนอกจากที่เราต้องรวมมาให้ได้เยอะๆแล้วเนี่ยก็จัดมันไปอยู่ข้างๆนะคะให้มันไปอยู่ข้างซ้ายขวาหรือว่าให้มันไปอยู่ด้านในด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงมันลงมานี่เราก็จะรวมได้เยอะค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นในโหมดคลาสสิกนะคะเราเล่นแล้วเราเบื่อแล้วก็ออกมาเซฟไว้ได้นะคะแล้วมีอีกโหมดนึงคือโหมด Ice Break ตัวนี้อันนี้คือเป็นโหมด Ice Break นะคะสะสมไข่นี่ก็จะมีอย่างนี้สีฟ้าขึ้นมานะคะเราก็แค่จิ้มว่าจะให้มันไปอยู่ตรงจุดไหนนะคะนี่แล้วก็รอบๆตัวมันจะระเบิดนะคะถ้าได้ตัวในกาสายก็จะเพิ่มเวลาค่ะค่ะก็จะประมาณนี้ส่วนตัวเราชอบโหมดธรรมดามากกว่ามันสนุกกว่านะคะอันนี้ก็เฉยๆสวยงามน่ารักค่ะอันนี้ก็ราคาอยู่ที่99เซนนะคะหรือว่า 0.59p นั่นเองก็ประมาณ30บาทค่ะใครชอบก็สนับสนุนของแท้นะคะเพราะว่าตอนนี้ iPad 2ยังเจลเบรกไม่ได้ก็เลยอยากจะให้สนับสนุนของแท้กันค่ะเพราะว่าก็ซื้อมาเหมือนกันนะคะแต่ก อีกอย่างนึงคือเราสามารถโพสคะแนนขึ้น Twitter กับ Facebook ได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาดูไฮสกอร์ได้ด้วยอันนี้คือเป็นสกอร์ของเราเองนะคะเราข้อมันของเราเองนี่เดี๋ยวเรามาแข่งกันดีกว่าว่าเพื่อนๆในบอร์ดนะคะจะได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างอันนี้ของอุ้มนะคะตอนนี้อยู่ที่เลเวล31ค่ะ
อันนี้คือเฟรนนะคะในเกมเซ็นเตอร์ค่ะนี่แล้วก็โกลบอลค่ะตอนนี้ที่1เขาอยู่ที่13ล้านนะคะก็พยายามจะสู้อยู่อันที่อุ้มเล่นได้31เลเวล31เนี่ยอุ้มใช้เวลาทั้งหมด34นาทีนะคะมันจะบอกเวลาด้วยตอนตายที่50ตอนนี้นะคะอยู่ที่4ล้าน7เราต้องสู้หน่อยนึงนะคะเดี๋ยวเรามาแข่งกันดีกว่าว่าใครจะได้เยอะกว่ากันนะคะเจอกันในบอร์ดเลยค่ะ